้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณโสภานะคะเกิดวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์ปี33เวลา 3:35 นาทีต้องทำอาชีพอะไรถึงจะเหมาะสมคะตอนนี้เป็นผู้จัดการอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะคะผมถือว่าฟ้าสว่างในวันจันทร์นะครับคุณโสภาค่ะฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะจ๊ะเอาแบบที่เด่นที่สุดเลยเนี่ยคือจริงๆแล้วถ้ามองในแง่อย่างพวกงานผู้จัดการคืองานบริหารเนี่ย ก็พอทำได้นะแต่ว่าถ้าจะให้ชัดถ้าเป็นในแง่ของการทำธุรกิจโดยตรงก็พวกฟิลพวกงานขายขายตรงก็ได้จับเสือมือเปล่าซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางในหน้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะครับศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์อุปกรณ์สื่อสารพวกนี้ถือว่าเด่นกว่าในพื้นชะตาแต่มันต้องใช้ทุนทรัพย์นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเป็นเซลล์อ่ะดีค่ะคุณพระสิทธิ์นะคะเกิดวันที่31มีนาคมปี2499เวลา98ค่ะขออภัยคุณพระสิทธิ์ด้วยเวลา 5:00 ตรงนะคะวันพฤหัสคนหนึ่งก็หูไม่ดีคนก็ตาไม่ดีมันเบลอๆนะคะมีนา2498ค่ะงานเงินแล้วก็อาชีพฐานอัดแท่งค่ะอาจารย์จริงๆพวกที่เกิดรอยต่อช่วง 2,500 เนี่ยเอาไม่เป็นไรผมดูตามกติกานะ31มีนา2498เนี่ยตรงกับวันพฤหัสผมถือว่าช่วงเวลา 5:00 เนี่ยที่คุณเกิดเนี่ยฟ้าสว่างเป็นพฤหัสนะถ้าฟ้าสว่างเป็นศุกร์ส่งเข้ามายืนยันใหม่อาชีพฐานอัดแท่งก็ฐานนั่นแหละแต่จริงๆแล้วมันก็คือในเรื่องของการแปรรูปด้วยส่วนหนึ่งแป๊บถ้าเน้นขายเป็นวอลลุ่มเยอะๆนะทำพวกขายส่งเป็นหลักนะครับหรือว่าทำธุรกิจที่ว่านี้ต่างถิ่นฐานระยะยาวถือว่าใช้ได้นะและจุดตัดที่ชัดเจนเลยในเรื่องของวันเกิดชัดไม่ชัดนะถ้าช่วงนี้การเงินดีกว่าช่วงปีที่แล้วมากๆเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งเลยวันเกิดไปแล้วยังดีต่อเนื่องเนี่ยถือว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสนะแต่ถ้ามันไม่ดีจริงๆเนี่ยรบกวนยืนยันข้อมูลเข้ามาอีกหนึ่งรอบครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกเอสเอ็มเอที่ส่งเข้ามานะคะขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะจากคุณวันเพ็ญค่ะเกิดวันเสาร์ที่1ธันวาคมปี22นะคะครับเวลาเช้าประมาณ8โมงนะคะค้าขายก๋วยเตี๋ยวกับเสื้อผ้าเด็กแล้วก็แฟนทำก่อสร้างค่ะดีไหมช่วยแนะนำหน่อยค่ะ1ธันวาคม22ปฏิทินตรงกับวันเสาร์หรือเปล่าครับใช่ครับความจริงก่อสร้างถ้าคุณไปช่วยแฟนได้ก็ดีนะอันนี้อันที่หนึ่งตัวเขาทำของกินก๋วยเตี๋ยวกับเสื้อผ้าเด็กของกินกับเสื้อผ้ามันกลุ่มเดียวกันถึงจะเป็นเสื้อผ้าเด็กก็เถอะพอทำได้แต่พอมันอยู่เรือนอลีเนี่ยคุณต้องลงไปทำเองขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องลงไปลวกเส้นซื้อของนะครับไม่ใช่ว่าจ้างคนทำแล้วก็ต้องมีการจอในความหมายถ้ามีบริการรับส่งในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงนะครับหรือส่งตามออฟฟิศหน่วยงานสำนักงานต่างๆพวกนี้ก็จะทำให้มันสมรูปตัวมากขึ้นแต่ฝากไว้อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่แหละถ้าวันหนึ่งในอนาคตถ้ามีโอกาสได้ไปทำเกี่ยวข้องกับพวกงานรับเหมาช่วยแฟนด้วยเนี่ยก็ถือว่าดีนะเพราะดวงของคุณถือว่าแข็งแรงแต่ปีนี้แฟนไม่ค่อยดีธุรกิจอาจจะไม่ดีก็ได้สุขภาพอาจจะไม่ดีก็ได้คุณทำเผื่อแฟนปีจอนี้ให้ไปถ่ายชีวิตโคกระบือนะมากน้อยตามกำลังครับนิดนึงค่ะอาจารย์นี่สินจะหมดไหมนะคะมีโอกาสจะได้สร้างตัวใหม่ไหมคะสร้างตัวใหม่จริงๆแล้วอยากดูดวงแฟนคุณเหมือนกันนะเอาดูว่าในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยตอนนี้ย่าง38เข้าย่าง39ไปแล้วจะเบาลงนะค่ะจะดีขึ้นกว่านี้จะดีขึ้นกว่านี้ผมว่าตอนนี้แฟนคุณมีปัญหาพอสมควรแล้วเพราะว่าธุรกิจที่คุณทำไม่ใช่ตัวหลักไม่ใช่ธุรกิจหลักของครอบครัวนะคะทะเบียนรถมี554กับ2037ค่ะ20เนี่ยด้านดีคือสร้างสรรค์อาจจะทำอะไรต่างจากขนบ27จันเสาเป็นคู่พัดพรากใช่37ค่ะอาจารย์2037บอกแล้วว่าหูไม่ดีขอโทษนะครับ37เนี่ยอังคารเสาเป็นคู่แตกหัก
ก็ใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์นะแตะที่ศูนย์แล้วก็เลขเจ็ดคันแรกโอเคคันแรกโอเคนะคะก็ยังไงคุณวันเพ็ญส่งดวงของคุณแฟนเข้ามาดูหน่อยก็ได้นะคะก็ที่อีเมลได้ช่องทางเดียวกันนี่แหละ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายนะคะใครสะดวกก็ส่งมาเป็นจดหมาย 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140และสุดท้ายนี้เราไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะเลิกงามยามดีในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับพฤหัสก็ผ่านไปแล้ววันอาทิตย์นี้นะฮะถ้าใครอยากจะประกอบการมงคลทำได้นะครับเพียงแต่ว่าขอให้เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเท่านั้นเพราะว่าอัคคานิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ16:01ถึง16:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่17วันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวนะครับที่เหลือดำเนินการได้เพราะว่าเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดครับคือปลอดทั้งดีและไม่ดี15:01ถึง15:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่22มกราคมวันนี้เลี่ยงออกรถอีกแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวอื่นทำได้โดยเฉพาะถ้าใครมีการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับการมั่นหมายแต่งงานส่งตัวคู่บ่าวสาวแล้วจะอยู่กินกันจนแก่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเพราะเลิกล่างมีดิถีเรียงหมอนนะครับ16:01ถึง16:30ดีที่สุดก็ใช้เป็นเลิกสมแหวนก็16:09ก็ได้แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่25ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพราะทางกัลยาโยคนั้นเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 17:01 ถึง 17:30 ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้พระฤหัสที่26เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาที่เหลือทำได้ 9:31 ถึง 10:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงสุดท้ายกับวันอาทิตย์ที่29นะครับเลี่ยงประกอบการมงคลในป่าประเด็นเดียวนะ16:01ถึง16:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะไปส่งท้ายกันที่ข้อคิดดีๆค่ะจ้ะแหมอีแร้งบินสูงแต่เวลาหิวก็โฉบลงมากินหมาเน่าเหมือนคนมีการศึกษาสูงแต่พอตัณหาเกิดก็ทำอะไรต่ำๆเหมือนคนไม่มีการศึกษาครับค่ะก็กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์นะคะเวลาเดิม 8:30 ถึง 10:00 สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่